สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของพระโอรสพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมาเล่าให้ฟังซึ่งพระราชรโอรสพระองค์นี้นะคะมีความทะเยอทะยานในราชสมบัติคะ่ะคุณผู้ฟังในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองที่สุดสมัยหนึ่งในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายใน มีการช่วงชิงอำนาจกันมากที่สุดในสมัยหนึ่งเช่นกันและที่สำคัญราชบัลลังก์นี้เหมือนถูกสาบพ,พระโชรตของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทุกพระองค์ที่มือส่วนเกี่ยวข้องกับราชบัลลังก์นี้ล้วนแต่มีตอนจบที่ไม่สง,ง่างามทั้งสิน้นภายใต้เรื่องวุ่นวายนี้กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นลูกพระสนมในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดช่วงเวลาปลายกรุงศรีอยุธยา ตลอดชีวิตต้องนี้ออกพนวดถูกจับถูกเนรเทศแต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวทุกครั้งที่โอกาสเปิดช่องให้และต่อสู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพระองค์ไม่ใช่นักรบที่เก่งกล้าสามารถค่ะคุณผู้ฟังอาจจะขาดกลัวสีริซ้ำทรงหนีเอาตัวรอดได้ทุกครั้งที่พลาดท่าเสียทีเนื่องจากเป็นพระราชอรสที่เกิดจากพระสนมแทบจะหมดโอกาสจากราชบัลลังก แต่สุดท้ายก็ยังได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งระยะสั้นๆก่อนที่จะถูกพระเจ้าตากสำเร็จโทษด้วยท่อนจันหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวบรมกฏปฏิวัติสำเร็จได้ราชสมบัติมาก็ทรงสถาปนาพระราชวงศ์เจ้านายพระองค์ที่กล่าวถึงก็ได้รับการสถาปนาเช่นเดียวกันก็คือพระองค์เจ้าแขกเป็นกรมหมื่นเทพพิพิธในปลายแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะ เจ้าอยู่หัวไทยสะพระองค์มีพระราชประสงค์จะมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอภัยซึ่งเป็นพระราชโอรสลำดับที่สองรองจากเจ้าฟ้านาเรนทรซึ่งเวลานั้นทรงผนวดอยู่และไม่มีทีท่าว่าประสงค์ในราชบัลลังก์แต่พระอนุชาธิราชในฐานะกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระมหาอุปร,ราชไม่ยอมให้ราชสมบัตินี้ตกแก่เจ้าฟ้าอภัย จะทรงยอมก็ต่อเมื่อราชบัลลังก์ต้องเป็นของเจ้าฟ้านเรนทร์เท่านั้นทั้งสองฝ่ายเตรียมกำลังเผชิญหน้ากันตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสะยังไม่สวรรคตจนเมื่อพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะ,สะเสด็จสวรรคตสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กรงุงศรีอยุธยาระหว่างวังหลวงกับวังหน้าระหว่างหลานกับอาก็เปิดฉากขึ้นรบกันอยู่หลายวันกองทัพวังหน้าทำท่าจะพ่ายแพ้ พระมหาอุปราชเตรียมตัวจะหนีแต่แล้วก็มีมือดีปรากฏตัวขึ้นอาสาออกรบนั่นก็คือขุนชำนาญและถึงกับให้คำมั่นกับพระมหาอุปราชว่าจะขอตายก่อนพระองค์และถ้าข้าพระพุทธเจ้ายัางไม่ตายอย่าเพิ่งหนีก่อนซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าด้วยฝีมือของคุณชำนาญและทหารส่วนหนึ่งทำให้สงครามพลิกผันกองทัพวังหลวง จึงถูกตีแตกเจ้าฟ้าอาภัยผู้ที่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสะมีพระราชประสงค์จะให้ขึ้นสู่ราชบัลลังก์และเจ้าฟ้าปรเมศถูกประหารชีวิตด้วยท่อนจันท์ซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเจ้าฟ้าอาภัยขึ้นสู่ราชบัลลังก์ได้เพียงไม่กี่วันจนพระราชพงศาวดารไม่ได้บันทึกให้ทรงเป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อสำเร็จพระมหาอุปราชก็ขึ้นสู่ราชบัลลังก์รู้จักกันในพระนามพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศในรัชสมัยก่อนหน้านั้นเสนาบดีขุนนางมีอำนาจมากทำให้ราชบัลลังก์ไม่มีความมั่นคงพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศจึงทรงต,งตั้งกรมให้พระราชโอรสมีอำนาจโดยเฉพาะในการควบคุมกำลังไพฑพรมากขึ้นมีผลประโยชน์ในทางราชการมากขึ้นเพื่อลดทอนอำนาจของขุนนางลง เมื่อไปเจ้าอยู่หัวบรมกฏปราบดาพิเศษแล้วก็ส่งตั้งกรมเจ้านายดังนี้นะคะมีพระพันวสาใหญ่พระมเหสีเอกเป็นกรมหลวงอภัยนุชิตพระพันวสาน้อยเป็นกรมหลวงพิพิธมนตรีพระราชโอรสพระองค์ใหญ่เจ้าฟ้าธรรมธิเบศเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ซึ่งเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนี่ก็คือเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าเอกทัตเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรี เจ้าฟ้าดอกมันเดือเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษ์พระองค์เจ้าแขกเป็นกรมหมื่นเทพพิพิธพระองค์เจ้ามังคุดเป็นกรมหมื่นจิตสุนทรพระองค์เจ้ารถเป็นกรมหมื่นสุนทรเทพพระองค์เจ้าปานเป็นกรมหมื่นเสพพักดีและให้เจ้าฟ้านารนพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศต้องการให้ครองราชสมบัติในตอนแรกนั้นเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ค่ะคุณผู้ฟัง หลังจากนั้นต่อมาเจ้าฟ้ากุ้งก็ได้รับการสถาปนาเป็นวังหน้าซึ่งพระองค์ก็ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตามพระราชบัญชาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะงานใหญ่คือทรงเป็นแม่กองปฏิสังขรวัดพระศรีสันเพชรพระพุทธรูปวัดมงคลบพ,พิตรซ่อมแซมพระที่นั่งวิหารสมเด็จเป็นต้นแล้วก็เกิดเหตุไม่สมควรขึ้นจนได้ไม่ได้เสด็จเข้าเฝ้าถึงสปีด้วยกันด้วยทรงพระประชวรพระโรคสำหรับบุรุษ แต่หลังจากที่มีพระอาการดีขึ้นในปีพศ2298ก็ทรงแผงฤทธิ์ด้วยการมีพระบันทูลให้ตำรวจนำตัวเจ้ากรมปลัดกรมนายเวนปหลัดเวนของเจ้าสามกรมซึ่งเจ้าสามกรมนี้ก็ประกอบด้วยกรมหมื่นจิตสนทรกรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นเสพพักดี ให้นำตัวเจ้ากรมปรหลัดกรมนายเวรประหลัดเวรมาลงพระราชายาโบยหลังคนละ15้าทีบ้าง20ทีบ้างโทษฐานที่เจ้าสามกรมแต่งตั้งค่าในกรมสูงถึงชั้นขุนเกินตำแหน่งที่ทรงกรมคือทรงเป็นแต่เพียงกรมหมืน่นค่าในกรมก็มียศสูงได้แค่ตำแหน่งหมืน่นเท่านั้นจะสูงกว่าหมืน่นเป็นขุนเป็นพระไม่ได้ถือว่าผิดพระราชอาญา แม้การตัดสินลงพระราชอาญาครั้งนี้จะชอบธรรมเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองแต่การตีลูกน้องประชดนายนั้นย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าสามกรมอย่างมากน่าแปลกที่กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นลูกพระสนมเหมือนกับเจ้าสามกรมกลับไม่อยู่ในกลุ่มของเจ้าสามกรมทรงไปอยู่กับกลุ่มสามเจ้าฟ้าคือเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าเอกทัศน์และเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกค่ะคุณผู้ฟัง เมื่อข้าในกรมถูกลงโทษเช่นนั้นนะคะเจ้าสามกรมก็ย่อมทราบถึงความหมายดีว่าภัยจะมาถึงตัวแน่ดังนั้นจึงซุ่มซ่อนย้ายที่อยู่ที่นอนทุกวันเพราะอาจจะมีราชภัยลึกลับมาถึงตัวเมื่อไหร่ก็ได้ในที่สุดกรมหมื่นสุนทรเทพซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าสามกรมก็ชิงเล่นงานก่อนด้วยการกราบบังคมทูลฟ้องเสด็จพ่อว่า เจ้าฟ้ากุ้งเสด็จเข้ารอบทำชู้กับเจ้าฟ้านิ่มเจ้าฟ้าสังวานถึงในพระราชวังเป็นหลายครั้งแม้พระเจ้าอยู่หัวบรมกฏจะพระราชทานยกโทษประหารให้กับเจ้าฟ้ากุ้งตามที่ทรงให้สัจจะไว้ว่าไม่เป็นกบฏจะไม่ฆ่าคุ้งไว้แต่โทษโบยหน้าประบาทและถอดเป็นไพรแต่ก็ทรงทนการโบยไม่ไหวสิ้นพระชนไปพร้อมๆกับเจ้าฟ้าสังวาน ส่วนเจ้าฟ้านิบถูกโบยถอดเป็นไพร่แล้วก็ขังไว้จนตายในเหตุการณ์นี้กรมหมือนเทพพิพิธปรากฏบทบาทเป็นแต่เพียงผู้นำความของเจ้าฟ้ากุ้งขึ้นกราบบังคมทูลว่าจะทรงขอรับพระราชอาญาตามแต่จะทรงพระกรุณาปโปรดแต่อย่างไรก็ดีแม้บทบาทของกรมหมื่นเทพพิพ,พิธจะไม่ชัดเจนนักแต่หลังเหตุการณ์ครั้งนี้ บทบาททางการเมืองในราชสำนักของกรมหมื่นเทพพิพิธก็เริ่มชัดเจนขึ้นทุกทีเมื่อสิ้นเจ้าฟ้ากุ้งนะคะตำแหน่งวังหน้าก็ว่างอยู่ถึงสองปีซึ่งเวลานั้นหากนับเอาพระราชโอรสองค์สำคัญในลำดับถัดจากเจ้าฟ้ากุ้งก็จะเป็นพระราชโอรสในพระพันวัสน้อยกรมหลวงพ,พิพิธมนตรีซึ่งมีอยู่สองพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรี ขัดมาก็คือเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อกลุ่มขุนพรพินิษส่วนเจ้านายอีกฝ้าคือกลุ่มเจ้าสามกม่มรวมทั้งกลุ่มหมื่นเทพพิพิธอยู่ในลำดับรองลงไปแต่แล้วกลุ่มหมื่นเทพพิพิธก็ชิงเคลื่อนไหวก่อนโดยร่วมมือกับเสนาบดีขุนนางผู้ใหญ่กราบมังคมทูลขอให้พระราชทานเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อขึ้นเป็นวังหน้าซึ่งเท่ากับเสนอให้ข้ามเจ้าฟ้าเอกทัศน์ไป แต่การมีขุนนางระดับสมุหานายกสมุหกลาโหมและพระยาพระครังรวมสำหนับสนุนด้วยแล้วย่อมมีน้ำหนักยิ่งไปกว่าลำดับการสืบราชสมบัติตามปกติข่คุณผู้ฟังซึ่งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็มีพระราชดำริเห็นชอบแม้ว่าเบื้องต้นเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อจะบอกปัดเพราะว่าพี่ชาย,ยังอยู่แต่เมื่อมีพระราชวินิจฉัยดังนี้แล้วก็ทรงรับ ส่วนพี่ชายเจ้าฟ้าเอกทัตก็มีอาจขาดพระราชประสงค์จึงลาผนวดออกไปเพื่อไม่ให้ขีดขวางการแผ่นดินกรมหมื่นเทพพิพิธเวลานั้นก็เท่ากับเปิดหน้าเล่นอยู่ข้างเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อย่างชัดเจนขณะที่เสนาบดีสําคัญก็อยู่ฟากนี้เช่นกันยังเหลืออยู่แต่เจ้าสามกรมเท่านั้นที่ยังนิ่งอยู่แต่นิ่งอยู่ได้ไม่นานเมื่อเวลาผลัดแผ่นดินมาถึงเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรหนัก ก็ตรัสมอพระชสมบัติให้เจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อซึ่งเวลานั้นได้ลาพนวดออกมาประทับอยู่ที่ตำหนักสวนกระต่ายแล้วจนเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมมกศเสด็จสวรรคตความอลมานก็บังเกิดขึ้นกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งทรงอยู่ฝ่ายเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อก็เชิญเอาพระแสงดาบพระแสงกระบี่และพระแสงเงาข้างพระที่ส่งให้ชาวที่เชิญตามสเสด็จเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อไปยังพระตำหนักสวนกระต่าย ข้างฝ่ายเจ้าสามกรมก็เริ่มเคลื่อนไหวบ้างแสดงการไม่ยอมรับแผ่นดินใหม่อย่างชัดเจนพากันเสด็จเข้าไปในวังบ้างแล้วเชิญเอาพระแสงบนพระที่นั่งบรรยงรัตนาฏไปไว้ที่ตำหนักศาลาลวดฐานที่มั่นของเจ้าสามกรมเหตุการณ์กำลังชุนลมุนกรมหมื่นเทพพิพิธจ,จึงสั่งให้เสนาบดีผู้ใหญ่ไปบัญชาการปิดประตูวัง ต่อมาเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อก็ทรงสั่งให้กรมหมื่นเทพพิพิธเชิญพระแสงในโรงต้นทั้งหมดไปไว้ที่ตำหนักสวนกระต่ายที่ประทับของเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อแล้วเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อก็ทรงเรียกเสนาบดีขุนนางเจ้านายมาประชุมด่วนที่ตำหนักสวนกระต่ายแต่เจ้าสามกรมไม่เสด็จมาเฝ้าในการนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่เอาเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อ และมีการสะสมกำลังพลน่าจะเตรียมการปฏิวัติอยู่ที่ตำหนักสาลาลวดเป็นแน่คุณอนุรักษ์ภูทรข้าราชการในกรมหมื่นศุนทรเทพซึ่งน่าจะเป็นขุนนางคนหนึ่งที่ได้ตำแหน่งเกินเจ้าทรงกรมและถูกโบยโดยคำสั่งของเจ้าฟ้ากุ้งนำคนจํานวน200คนมาสมทบกับคนของกรมหมื่นจิตสุนทร ขุนพิพิธพักดีข้าราชการในกรมหมือนจิตสุนทรพาคนไปปล้นครังแสงได้ปืนแล้วก็อาวุธมาสะสมไว้มากฝ่ายเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อคงจะทราบเหตุปฏิวัติแน่ชัดแล้วจึงขออาราธนาพระสงฆ์ที่อยู่ในงานพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศให้ไปเจราจากเกลี้ยกกล่อมเจ้าสามก่มให้ยุติเสียพระราชาคณะทั้งห้ารูปก็ไปเจราจาจนเจ้าสามกม่ม ยินยอมที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อแต่ก็ยังคงส่องสุมผู้คนและก็อาวุธอยู่เจ้าฟ้าดอกมะเดื่อจึงนำความปรึกษากับเจ้าฟ้าเอกทัตหาทางจัดการกับปัญหานี้เจ้าฟ้าเอกทัตจึงเชิญเจ้า3ามกรมาเฝ้าให้เป็นที่ปรึกษาราชการก่อนจะสั่งให้ทำการจับกลุ่มไว้ทั้งสพระองค์แล้วนำไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ แม้ว่าจะเป็นการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันตามโบราณราชประเพณีอย่างถูกต้องแต่ลึกๆแล้วดูเหมือนจะมีการชำระบัญชีเก่าไปไว้ในคราวเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเจ้าสามกรมนี้คือผู้ที่ทำให้เจ้าฟ้ากุ้งต้องโทษจนสิ้นพระชนทํทำให้สามเจ้าฟ้าต้องสูญเสียผู้นำไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นผู้ที่ได้รับพระบัญชาให้กำกับการลงพระราชอาญาครั้งนี้ก็คือพระองค์เจ้าอาทิตย์พระราชโอรสของเจ้าฟ้ากุ้ง โดยมีรับสั่งเป็นพิเศษว่าเขาทำแก่บิดาเจ้าฉันใดจงกระทำตอบแทนฉันนั้นเมื่อหมดเจ้าสามกลมการเมืองในราชสำนักก็น่าจะจบลงด้วยดีเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อเสด็จขึ้นของราชสมบัติตามโบราณราชประเพณีรู้จักกันในพระนามพระเจ้าอุทุมพร กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งอยู่ฝ่ายพระเจ้าอุทุมพรก็น่าจะขึ้นในทางราชการอย่างยิ่งเพราะทรงเปิดหน้าเล่นแสดงตัวเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าอุทุมพรมาตั้งแต่ต้นแต่แล้วกรมหมื่นเทพพิพิธมีอันต้องตกอีกเพราะเกิดการผัดแผ่นดินในเวลาอันสั้นกับคุณผู้ฟังการผัดแผ่นดินสุดท้ายในสมัยกรงุงศรีอยุธยาจากพระเจ้าอุทุมพรเป็นพระเจ้าเอกทัศน์มีคำอธิบายง่ายๆว่า น้องไม่ต้องการในราชสมบัติเมื่อสนองพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวประมะโกศต,ตามสมครวรแล้วก็มอบคืนให้กับพี่ชายซึ่งพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆก็กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่าเรานี้เป็นอนุชาอันว่าราชสมบัตินี้ควรแต่พระเชษฐาธิราชที่จะครอบครองสมบัติแทนที่พระบิดาสืบไปแต่พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขา กล่าวไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นก็คือกล่าวไว้ว่าฝ่ายพระเชษฐาธิราชกรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นพระไทยปรารถนาราชสมบัติมีได้เสด็จไปอยู่ที่อื่นเสด็จขึ้นอยู่บนพระที่นั่งสุริยามารินสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินมิรู้ที่จะทำประการใดด้วยร่วมพระอุทธรเดียวกันจึงทรงพระราชดำริจะยอมถวายราชสมบัติซึ่งต่อมาพระเจ้าอุทุมพรก็จำเป็นต้องเสด็จออกผนวดอีกครั้ง จนรู้จักกันในพระนามว่าขุนหลวงหาวัดและเจ้าฟ้าเอกทัศน์ก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระที่นั่งสุริยามารินเรียกพระนามตามที่ประทับหรือรู้จักกันอีกพระนามหนึ่งว่าพระเจ้าเอกทัศน์หลังจากที่มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้ไม่กี่วันกรมหมื่นเทพพิพิธซ,ซึ่งอยู่ข้างพระเจ้าอุทุมพรก็ร้อนตัวเกรงจะไม่ปลอดภัยจึงออกผนวดพึ่งผ้าเหลืองให้รอดตัวไว้ก่อน ในการผัดแปนดินครั้งนี้พระเจ้าเอกทัศน์ได้ตั้งคารากการใกล้ชิดซึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นโดยทรงตั้งนายปิน่นพี่ชายพระสนมเป็นพระยาราชมนตรีบริรักษ์จางวางมหาดเล็กและตั้งนายชิมน้องชายนายปิน่นเป็นหมื่นสีสรรรษ์ทั้งสองคนนี้จะออกอาการกลางจนสร้างความอึดอัดให้กับเสนาบดีผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยเสนอเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อให้เป็นวังหน้านั่นเองมีเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมราชพระยาเพชรบุรีมื่นทิพยเสนานายเพลงจันนายจุ้ยเป็นต้นความอึดอัดนี้ทําให้กลุ่มขุนนางนี้พาดพิงไปถึงพระราชนําริสมัยที่พระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศอยู่นั่นคือได้ทรงดําริไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินชุบเลี้ยงพรยาราชมนตรีจะหมื่นสีสารลักษ มีจิตกำเริบกระทำการหยาบช้าต่างๆไม่ช้าบ้านเมืองก็จะเกิดจลาจนเป็นแท้อันหนึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ตรัสมอบพระราชสมบัติแก่พระพุทธเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงประนวดจะได้มอบพระราชสมบัติให้แก่พระองค์นี้หามิได้ตรัสํานายไว้ว่าถ้าจะให้พระองค์นี้ครองสมบัติบ้านเมืองก็จะพิบัติชิบหายควรจะกำจัดพระองค์นี้เสียจากสเสวตชัตร จะได้เชิญเสด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงผนวดนั้นให้ลาผนวดออกมาสวยราชสมบัติดังเก่ากลุ่มขุนนางนี้ไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวด้วยตัวเองแต่ได้นำความนี้ขึ้นปรึกษากรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งทรงผนวดอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ทรงเห็นชอบด้วยและไม่ได้แสดงว่าจะทรงรับไว้เองจึงนำความนี้ขึ้นปรึกษาและทาบทามพระเจ้าอุทุมพรเมื่อรทรงทราบวัตถุประสงค์แล้วก็ตรัสเป็นปริศนา ทำให้ผู้ก่อ,อก,การทั้งหลายตีความเอาว่าทรงเอาด้วยซึ่งได้ตรัสไว้ว่าอย่างนี้นะคะรูปเป็นสมณะจะคิดอ่านการแผ่นดินด้วยนั้นไม่ควรท่านทั้งปวงเห็นควรประการใดก็ตามจะคิดกันเถิดกรมหมื่นเทพพิพิธกับขุนนางทั้งสี่ก็เข้าใจกันว่าทรงยอมแล้วก็ทูลลากลับการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป้าหมายเพื่อโคน่นพระเจ้าเอกทัศน์ออกจากราชบัลลังก์และหากพระเจ้าอุทุมพรทรงหาวัดอีก โอกาสขึ้นสู่ราชบัลลังก์ของกรมหมื่นเทพพิพิธก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันจะเป็นเพราะพระเจ้าอุทุมพรทรงอ่านสิ่งใดออกหรือทรงไม่ไว้วางใจแต่แรกก็ตามการทูลเชิญครั้งนี้จึงถูกซ้อนแผนพระเจ้าอุทุมพรทรงนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระเจ้าเอกทัตด,ด้วยทรงคิดว่ากรมหมื่นเทพพิพิธอาจช่วยโอกาสล้มทั้งกระดานแล้วขึ้นสู่ราชบัลลังก์เสียเอง พระเจ้าเอกทัตจึงมีพระราชองการให้จับกลุ่มกระบฏท,ทุกคนได้ตัวขุนนางผู้ใหญ่เกือบหมดมีเพียงหมื่นทิพย์เสนากับนายเพลงจันหนีไปได้ส่วนกรมหมื่นเทพพิพิธและคนในปกครองพากันหนีไปที่วัดพนันเชิงข้าในกรมช่วยกันตั้งค่ายล้อมไว้ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าไปจับกลุ่มพระเจ้าเอกทัตจึงส่งคนไปเจรจาโดยจะทรงเว้นโทษให้ แต่ต้องส่งตัวเจ้ากรมประหลัดกรมมาให้ทางการเสียก่อนกรมหมื่นเทพพิพิธก็ส่งรับปากจะส่งคนไปให้แต่แล้วเจ้ากรมไหวตัวทันหนีไปเสียก่อนส่วนประหลัดกรมชิงผูกคอตายไปก่อนแต่เพื่อความแน่นอนกรมหมื่นเทพพิพิธก็ทรงตัดสินใจหนีด้วยเช่นกันแต่หนีไม่รอดถูกจับตัวได้ในป่าแถบพระแท่นดงรังและถูกในประเทศไปเกาะลังกา ขั้นเมื่อกมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นพระราชโอรสพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จถึงเกาะลังกาโดยไม่มีใครรู้ต้นสายปลายเหตุพระเจ้ากรุงลังกาพระเจ้ากิตติสิริราชสิงห์ให้การต้อนรับกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นอย่างดีแต่ดวงปฏิวัติก็โคจรมาบรรจบอีกจนได้เนื่องจากเวลานั้นสีลังกาก็มีการเคลื่อนไหวของผู้ต่อต้านพระเจ้ากรุงลังกาอยู่ด้วยทั้งนี้เพราะพระเจ้ากิตติสิริราชสิงทรงเป็นชาวธมิน และเคยนับถืออินดูมาก่อนจะเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนาในขณะที่ชนพื้นเมืองศรีลังกาเป็นชาวสิงหนและนับถือพุทธศาสนาวัดปฏิบัติของพระเจ้ากรุงลังกาจึงยังทรงติดร,รมเนียมเดิมมาบ้างเช่นทรงเจิมพนาลาชแบบชาวอินดูแม้คณะสงฆ์จะทูลเตือนหลายครั้งก็ไม่เป็นผล้าราชการและราษฎรจำนวนหนึ่งไม่พอใจทั้งที่ทรงเป็นชาวธรรมินและวัดปฏิบัติที่ไม่ต้องกับพระพุทธศาสนา จึงวางแผนที่จะปร่งพระชนพระเจ้ากรุงลังกาโดยขุดหลุมซ่อนอาวุธแล้วเอาผ้าคลุมไว้เตรียมพร้อมไว้ที่วัดบุพารามรอโอกาสเหมาะจะได้ลงมือก็บังเอิญว่ากรมหมื่นเทพพิพิธเมื่อไปอยู่เกาะลังกาได้ไม่นานนั้นเป็นที่ชื่นชอบของคุณนางและราษฎรมากเพราะเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและที่สำคัญทรงเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่กำเนิด คุณนางที่จะก่อการหวังจะถวายราชสมบัติกรุงลังกาให้กับกรมหมื่นเทพพิพิธเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่ากรมหมื่นเทพพิพิธจะดวงยังไม่ถึงราชบัลลังก์ทำให้แผนการปฏิวัติแตกอีกครั้งแต่กรมหมื่นเทพพิพิธก็ยังโชคดีเหมือนทุกครั้งแม้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติแต่ไม่เคยมีภัยถึงชีวิตคราวนี้ถูกส่งตัวกลับสยาม ซึ่งในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเ,เลขาได้กล่าวว่าทรงหนีมากับเรือสินค้าแขกแล้วขึ้นฝั่งที่เมืองมริดจากนั้นกรมการเมืองก็แจ้งมายังกรุงศรีอยุธยาว่ากรมหมื่นเทพพิพิธเสด็จกลับเข้ามาในสยามจึงมีพระราชองค์การให้รับตัวไปกักไว้ที่เมืองตะนาวศรีแม้จะต้องหนีอยู่หลายครั้งหลายคราแต่กรมหมื่นเทพพิพิธก็ยังไม่หยุดที่จะเคลื่อนไหวเพียงเท่านั้น ดวงกลมหมือนเทพพิพิธจะเป็นดวงประเภทไหนไม่ทราบได้ทำให้มีเหตุต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาหลังจากทรงนี้เหตุการณ์กบฏที่เกาะลังกามาหยุดที่เมืองตานาวสีก็เผอิญให้กองทัพพม่าโดยมังมหานรธายกทัพใหญ่ตามพระราชบัญชาของพระเจ้ามังระในสงครามคราวเสียงกรุงครั้งที่สองกองทัพมังมหานรธาก็บุกเข้าปราบเมืองชายแดนสยามตั้งแต่ทวายมริดรวมไปถึงธนาวสีที่กลมหมื่นเทพพิพิธประทับอยู่ กรมหมื่นเทพพิพิธจึงต้องหนีเลิดเข้ามาถึงเมืองเพชรบุรีทางการจึงรายงานขึ้นไปที่กรุงศรีอยุธยาทางกรุงศรีอยุธยามีรับสั่งให้กรมหมื่นเทพพิพิธไปอยู่ถึงเมืองจันทบุรีแม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะย่ำแย่เพียงใดพระเจ้าเอกทั์ก็ไม่ไว้ใจให้กรมหมื่นเทพพิพิธอยู่ใกล้ตัวเพื่อประโยชน์ในทางสงครามคงเป็นเพราะไม่ทรงไว้พระไทยอยู่นั่นเอง แต่ข่าวลือเรื่องกรมหมื่นเทพพิพิธพ,พยายามจะจัดตั้งกองกำล,ลังกู้กรุงหรือสพัดเข้าไปถึงในพระนครเมื่อกรมหมื่นเทพพิพิธรวบรวมผู้คนได้ทั้งจากพระนครและนักรบท้องถิน่นซึ่งคนในกรุงเทพมหาคนครรู้ก็ยินดีคิดกันพาครอบครัวหนีออกจากพระนครออกไปเข้าด้วยกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นอันมากบรรดาหม่อมเจ้าชายหญิงซึ่งเป็นพระนอในกรมหมื่นเทพพิพิธกับทั้งหม่อมห้ามและข้าไทยก็หนีออกไปหา เมื่อรวบรวมผู้คนได้ทั้งจากพระนครและนักรบท้องถิ่นมีชาวปราจีนนครนายกจะเชิงเซาเมืองชนบางละมุงเป็นจำนวนมากที่สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการกู้กรุงซึ่งก็นับได้หลายพันคนกลุ่มหมื่นเทพพิพิธจ,จึงให้ตั้งกองกำลังที่ปากน้ำโยตก,กาเมืองนครนายกการรวบรวมผู้คนภายนอกพระนครเพื่อกลับไปกู้กรุงนี้ กรมหมื่นเทพพิพิธต,ตามก่อนพระเจ้าตากถึง6เดือนแล้วก็เป็นอีกครั้งที่กรมหมื่นเทพพิพิธกระทำการไม่สำเร็จเกิดอาการแผนรั่วอีกครั้งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สครั้งแรกเมื่อคราวจะก่อการคืนราชบัลลังก์ให้พระเจ้าอุทุมพรครั้งที่สองเป็นเหตุการณ์ขณะอยู่ที่กรุงลังกาครั้งนี้แผ่นรั่วไปถึงกองทัพพมา่าทำให้พม่ายกกองทัพมาตีค่ายปากน้ำโยตกาแตกกระเจิง โดยที่ยังไม่ทันจะยกกองทัพนี้ไปกู้กรุงศรีซ้ำอย่างไรก็ดีหลักฐานจากเอกสารต่างประเทศบันทึกเรื่องนี้ไว้ต่างกันนะคะคุณผู้ฟังก็คือบันทึกไว้ว่ากองทัพที่ยกมาปราบกองกําลังของกรมหมื่นเทพพิพิธครั้งนี้ไม่ใช่กองทัพพมา่าแต่เป็นกองทัพของพระเจ้าเอกทัศน์นั่นเองอาจจะยังไม่ไว้ใจกลัวกรมหมื่นเทพพิพิธจะปฏิวัติยึดอํานาจเสียเองเพราะมีกําลังหัวเมืองอยู่ไม่น้อย ในขณะที่กรุงศรีอยทธยาก็กำลังอ่อนแรงด้วยศึกพามา่าแต่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพพามา่าหรือกองทัพกรุงศรีอยทธยาก็ตามที่เป็นฝ่ายโจมตีกองกำลังของกรมหมื่นเทพพิพิธผลเหมือนกันก็คือทำให้กรมหมื่นเทพพิพิธต,ต้องหนีอีกครั้งหลังจากที่ค่ายปากน้ำโยตกาแตกกรมหมื่นเทพพิพิธก็หนีเข้าเมืองนครราชสีมา แม้จะมาอย่างอ่อนน้อมด้วยการมอบของกำนันหมวกฝรัง่งเสื้อจีนผ้าเกี้ยวให้กับพระยานครราชสีมาแต่ก็ทรงถูกหมายตาไว้เพราะพระยานครราชสีมาคิดจะจับตัวส่งกรุงศรีอยุธยากรมหมื่นเทพพิพิธก็คิดจะหนีอีกแต่พระโอรสหม่อมเจ้าประยงทูลห้ามไว้แต่ให้สู้ด้วยการวางแผนฆ่าเจ้าเมืองนครราชสีมาแล้วก็ทำได้สำเร็จ แต่หลวงแพ่งน้องชายพระยานครราชสีมาหนีรอดไปได้ไม่นานหลวงแพ่งก็เอาคืนและตีเมืองนครราชสีมาคืนได้สำเร็จจับเอาพระโอรสที่เป็นชายและขุนนางฆ่าเสียทั้งหมดเหลือแต่พระโอรสและพระธิดาที่อายุยังน้อยไว้เท่านั้นนอกจากนี้ลูกน้องของหลวงแพ่งยังได้จับเอาหม่อมเจ้าอุบลพระธิดาของกรมหมื่นเทพพิพิธไปเป็นภรรยา ลูกน้องหลวงแพ่งอีกคนก็เอาหม่อมห้ามของกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นภรรยาเช่นกันแรกทีเดียวหลวงแพ่งจะฆ่ากรมหมื่นเทพพิพิธแต่พระพิมายขอชีวิตไว้ด้วยเห็นว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ที่เหลือรอดอยู่ไม่กี่คนในขณะนั้นจึงยกกรมหมื่นเทพพิพิธขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบพระวงศ์พระเจ้าแผ่นดินต่อไปเรียกว่าเจ้าพิมายเมืองนครราชสีมาจึงมีหลวงแพ่งปกครองส่วนเมืองพิมายที่อยู่ไม่ไกลกัน มีเจ้าพิมายกรมหมื่นเทพพิพิธป,ปกครองนี่อาจเป็นเกียรติยศสูงสุดของกรมหมื่นเทพพิพิธแม้จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินหัวเมืองเล็กๆก็ตามแต่การจะปล่อยหลวงแพ่งเจ้าเมืองนครราชสีมาอาริเก่าไว้เป็นหอกข้างแคร่ก็ไม่สมควรจนวันหนึ่งหลวงแพ่งได้เชิญพระพิมายเพื่อนเก่ามางานบุญที่บ้านแต่พระพิมายได้ถือโอกาสขณะนั่งดูละครอยู่กับหลวงแพ่งพระพิมายก็ลงมือฆ่าหลวงแพ่งที่บ้านนั่นเอง เป็นอันว่าเจ้าพิมายกรมหมื่นเทพพิพิธก็ได้ครองนครราชสีมาเพิ่มเข้ามาอีกมีเขตปกครองจนถึงเวียงจันด้านใต้เจรดกรุงกัมพูชาแต่ว่าเวลานั้นเกิดเจ้าแผ่นดินขึ้นหลายกลุ่มเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาสูญสลายไปแล้วทาให้ผู้นําท้องถิ่นตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าปกครองบ้านเมืองของตัวเองไม่ขึ้นกับใครเวลานั้นเจ้าพิมายเจ้าพิษณุโลกเจ้าพระฝางเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากเจ้าพิมายเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้ไม่นานอีกเช่นกันเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีประกาศที่จะรวบรวมหัวเมืองทั้งหลายให้กลับมาอยู่ในปกครองเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงถึงเวลาที่กรมหมื่นเทพพิพิธต,ต้องเผชิญหน้ากับศึกใหญ่ของจริงก็คือกองทัพพระเจ้าตากเจ้าพิมายเมื่อทราบข่าวศึกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีจะยกทัพขึ้นมาตี จึงจัดแต่งนายทัพนายกองออกไปรับศึกกรุงธนบุรีที่นอกเมืองนครราชสีมาเป็นสองทัพใหญ่ผลปรากฏว่ากองทัพเจ้าพิมายถูกตีแตกพ่ายไปทั้งหมดเจ้าพิมายถึงคราวต้องหนีอีกครั้งโดยทรงตั้งใจจะมุ่งหน้าสู่กรุงเวียงจันทร์แต่ก็ถูกจับได้ระหว่างทางและนำตัวกลับไปยังกรุงธนบุรีซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอันปิดบัญชีชีวิตนักการเมืองนักปฏิวัติตัวจริงในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยากับคุณผู้ฟัง ซึ่งคุณผู้ฟังจะเห็นว่าในยุคปลายกรุงศีอยุทยาพระราชรถพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัลลังก์และพระราชอำนาจไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งล้วนก็ตายไม่ดีซึ่งปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับคำของกรมหมื่นเสพพักดีที่ว่าธรรมดาเกิดมาในมหาประยูนสเสวตชฉัตรด,ดังนี้ใครจะได้ตายดีอีกสักกี่คน ขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะ m มกซีน n o m o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ